สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเว้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะคลิปนี้พามากินกาแฟยืนน้ำสวนหลังเหือนตอนเช้าจะได้เจอตัวนี้เอาไปฟังเสียงพี่นกร้องเพลงค่ะกาแฟได้จ้ากาแฟอุ่นๆเด้อมาเด้อมาเอิ้นผาหูบกาแฟค่ะโอ้ยมีแหงด้วยจ้ะมาค่ะจิบกาแฟมื้อนี้นะอันเป็นมื้อที่น่ะเดินทางอันไปล่องเรือเด้ค่ะมื้อนี้ไปล่องเรือกับพี่นาดีพาฝันก็เอ่ยกระทาเฮอแฟนเอ่ยไปยันเช็คร่างกายอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะเพิ่นกลับมาแล้วก็ไปกันค่ะก็ประมาณเที่ยงกว่าก็ออกจากบ้านอันนี้ก็พากินกาแฟอยู่น้ำสวนหลังเหือนนั่นก็บรรยากาศงามๆเนาะค่ะเนาะพี่นกก็ร้องเพลงพี่แดดก็ส่งแสงลมก็เบาๆค่ะกาแฟอุ่นๆเนาะค่ะเนาะคุยกันเนาะค่ะนะจิบกาแฟกับเอ้ยได้จะเด้อกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะอันพวกเรานําไปล่องเรือนําเอ้ยกับหมาเด้อค่ะมื้อนี้เอ้ยสิเดินทางค่ะใช้เวลาล่องเรือประมาณ5เดือนอาจสิ4เดือนครึ่ง5เดือนสินี่ค่ะประมาณนี้ค่ะจังได้กลับมาน่ะล่องเรือไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก็คืออันเดินทางโดยปลอดภัยเนาะค่ะเนาะอันอากาศดีว่างั้นเด้อไปอากาศดีมื้อนี้ก็เป็นอากาศดีค่ะแดดออกคนสิว่ามันสิร้อนค่ะแดดก็ถ้าว่าก้อนเมฆมันก็ยักหนาอยู่เพราะหยังเซาอยู่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสิบ่ายๆไปอาจสิเป็นแดดจ้าเอ้ยว่าวันที่ฝันเนาะค่ะเนาะฝันตั้งแต่เป็นสาวสําน้อยว่างั้นเด้อปะอยากล่องเรือก็มื้อนี้กับมื้อมาฝันนี้เป็นจริงเนาะค่ะเนาะเป็นที่ว่ามื้อนี้ต้องเดินทางค่ะก็กําหนดไว้บ่แม่นตรงดอกค่ะคือว่าเฮาก็กําหนดไว้ก็มื้อนี้ออกเดินทางกับพี่นาดีพาฝันกับแฟนเอ้ยก็ล่องกันไปค่ะพอดีอายเคยเพิ่นอยากไปล่องนําพะก็เลยมานอนนําเรือนํา2คืนแล้วพันกาไปเมืองเฮือนเพิ่นก็ม่วนค่ะจะน้อยเพิ่นก็มาหานะคะตอนจักสี่อันนาเที่ยงเพิ่นก็มาฮอดพี่ดอกก็นอนนำ2คืนก็ล่องไปยาวอยู่เด้อค่ะแล้วจากนั้นเอ้ยก็เดินทางต่อไปก็ม่วนเนาะค่ะเนาะก็ไปเที่ยวมาเด้อผู้นั้นน่ะไปเที่ยวนําเอ้ยตุ๊กตาก็พากันไปล่องเรือค่ะนั่งเรือล่องเรือเบิ่งอันฝนตกฟ้าโฮงอากาศดีเนาะค่ะเนาะก็ธรรมชาติของที่เพิ่นเฮอมาว่างั้นน่ะปะมื้อเหลืออากาศดีก็นั่งอยู่อันทางบนเรือมื้อเหลืออากาศบ่ดีก็เขานั่งอยู่นํามันห้องขับเรือเนาะค่ะเนาะก็มื้อนี้ก็มาความฝันที่เอ้ยต้องการทําตั้งแต่เอ้ยเป็นสาวสําน้อยก็มาได้มายืนอยู่จุดนี้ค่ะเอ้ยก็ถือว่าเอ้ยเป็นความปลื้มใจเนาะค่ะเนาะที่ได้ทําในสิ่งที่เอ้ยต้องการทําแล้วก็ชอบก็พามากินกาแฟค่ะมื้ออื่นก็ไปกินกาแฟก็อยู่น้ําเรือเนาะค่ะเนาะอาจสิเป็นคลิปสั้นเด้อจ้ะเด้อขโมยตุ๊กตาบ่ได้ไปทักเผอบ่ได้ไปตอบคอมเมนต์ไว้อันแต่ก็อย่าบ่เฮือเครียดเนาะค่ะเนาะก็เว้าตรงๆถ้าเพราะว่าเอ้ยไปเรือเอ้ยก็ต้องเบิ่งอันไปกัน2คนนี่ก็ต้องช่วยกันเบิ่งหนทางเนาะค่ะเนาะก็ถ้าเอ้ยอันนั้นก็เอ้ยก็สิเข้าไปทักเนาะค่ะก็กดหัวใจเฮ้อนะคะตามอันธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเอ้ยมีแต่คําว่าขอบคุณที่เข้ามาทักทายเอ้ยค่ะถึงเอ้ยก็สิพยายามไปทักคือกันค่ะแต่ว่าบางทีอาสิซาได้สิค่ะเพราะว่าก็อย่างว่าเฮาไปเที่ยวน่ะมานั่งจิ้มแต่โทร
ทรัพย์อยู่กับฮีตูนผู้พันนั่งไปนำเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันเนาะค่ะก็ทุกบ้านมีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็ปรารถนาสิ่งเลยก็สมดังใจปรารถนาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะข้ามบุเรนมาไปเที่ยวก็กดเข้ามาทักทายเอ้ยค่ะข้ามนำไปนั่งล่องเรือนำเอ้ยกับเอ้ยตุ๊กตาก็มาไปนำกันค่ะบ่มีปัญหาแม่นบ่ค่ะนั่งไปนำกันสบายสบายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเธอปลอดภัยทุกคนนะคะเด้อสุขภาพดีแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีแล้วก็พ้อกันคู่มือเนาะค่ะเนาะเจอกันคู่มือว่างั้นเด้อปะกับคลิปกินกาแฟกับคลิปพาล่องเรือเนาะอ่ะค่ะอันนี้ก็แจ้งข่าวแล้วเด้อจ้ะเด้อแจ้งข่าวแล้วจ้ะเมื่อเช้านี่ก็ไปส่งหลานสาวน้อยเพิ่งกันร้องเพลงฟัง3เพลงม้าวิ่งกับกับผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมกับ Make in Thailand เพิ่นว่าคําพันธ์ที่ฮอดอันเอ่ยนี่เพิ่นสิร้องกับปลื้มค่ะก็สั่งลากันเรียบร้อยค่ะกาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะอันเอ้ยทุกตาก็แจ้งข่าวแล้วค่ะเรื่องการล่องเรือกับพี่นาดีพาฝันเนาะค่ะเนาะเรือพี่นาดีก็พร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะเดินทางค่ะทุกอย่างบ่มีตะเลขาดจักอย่างเอ้ยก็ว่าเอ้ยก็บ่มีตะเลลืมแล้วค่ะเช็คหมดแล้วดับเบิ้ลเช็คดับเบิ้ลเช็คหมดแล้วค่ะเนาะก็ทุกอย่างปลอดภัยค่ะพร้อมที่จะเดินทางเอ้าสำนี้เนาะค่ะเนาะก็เฮือทุกบ้านมีความสุขเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะสิฮอดหลายๆเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณหลายๆค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ